สวัสดีครับคลิปนี้นะจะมาพาลูกค้าไปชมกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะฮะที่ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับผมอันนี้เป็นตัว Data Original นะครับผมแล้วก็เป็นซีซั่นที่2ในการคุมลีกยูไนเต็ดนะฮะเป็นเซฟที่ทดลองตัวลีชุนซูนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกือบจะแพ้นะแต่ก็พลิกกลับมาชนะเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่นักเตะรายใหม่นะเจ้าอเล็กซ์นั่นเองครับผมที่ได้มาฟรีตอนวันที่15เดือน12ก็คือเซ็นสัญญามาก่อนล่วงหน้าแล้วนะแต่มีสัญญามาวันนี้นะ15เดือน12นะครับก็เป็นปีกตัวรุกนะฮะชาวบราซิลนะจากครูเซโลนะครับผมหลังจากนั้น1วันนะก็ได้ลงเล่นเลยนะครับผมก็ผมให้ลงเป็นตัวจริงเลยนะเจอกับอิสวิททาวน์นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คืออเล็กซ์เนี่ยลงเป็นตัวจริงเกมแรกนะหลังจากเดินทางมาร่วมทีมเพียง1วันเท่านั้นนะแล้วนาทีที่6นะครับอเล็กซ์โดนใบแดงนะโดนใบแดงจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมพาดูรีพอร์ตนะครับผมก็นาทีที่6นาทีเดียวเลยนะเรื่องราวอยู่ในนาทีนี้เลยนะครับก็ผู้สาวตัวของอิสวิทนะเจ้ามาเชลเนี่ยมาชอเนี่ยโยนบอลยาวมาฝั่งของลีอยู่เตะของผมนั่นเองนะแล้วก็วูดเกตเนี่ยเก็บบอลได้นะแล้วก็วูดเกตเนี่ยแตะบอลให้โบเยอร์นะรีโบเยอร์นะซึ่งเป็นครั้งแรกที่วูดเกตได้บอลโบเยอร์มุ่งชงไปให้อเล็กซ์นะซึ่งผมให้ยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางนะครับอเล็กซ์เนี่ยยืนโล่งๆโล่งๆเลยนะมีช่องเปิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วนะแต่ไลแมนนะผู้ตัดสินยกธงบอกว่าล้ำหน้านะอเล็กซ์โมโหโกรธจัดเลยเข้าไปฮิตรีฟิลีฮิตที่แปลว่าตีผมก็ไม่รู้ตีอาจจะแปลว่าต่อยก็ได้นะก็อเล็กซ์ฮิตทำฮิตดีดรีฟิลีนะก็คือเข้าไปน่าจะแตะตัวหรือสักอย่างผู้ตัดสินนะเลยโดนใบแดงนะครับผมนี่นะที่6เลยนะโดนใบแดงนะแตะบอลส่งให้เพื่อนครั้งเดียวนะครับแต่เกมนี้ก็ชนะไป 2-1 นะแล้วใบแดงเนี่ยมีผลร้ายแรงมากเลยนะเดี๋ยวมาดูข่าวนะทางคณะ FA ของอังกฤษเนี่ยให้อเล็กโดนแบน3เดือนนะโอ้โหโอ้โหสารัสเซียเลยนะแหมเกมแรกเลยนะครับเกมแรกแล้วก็โดนใบแดงนะแล้วก็โดน3เดือนนะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะจังหวะโบ๊ะบ้ามากเลยก็ต้องรีบบันทึกข้อความบันทึกวิดีโอเก็บเอาไว้นะให้ทุกท่านได้รับชมกันเผื่อได้เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็พามาชมเรื่องราวแบบสุดช็อกนะกับนักเตะรายใหม่ที่คาดหวังว่าจะมาช่วยในเกมรุกต่อจากนี้นะแต่ว่าก็ต้องพักไป3เดือนเต็มๆเลยนะยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ด้วยนะยื่นแล้วไม่นี่นะไม่สนใจฟัสแทร็กนะก็ไปเสพไปก็ยอมโดนแบนโดยดีนะ3เดือนก็อดใช้ไปนะ3เดือนก็นี่เดือน12แล้วจะอดใช้ไปถึงเดือนมีนาโน่แล้วใกล้จบฤดูกาลเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะเจอกันอีกทีก็คือคลิปสรุปของลีชุนซูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วฝากติดตามคลิปสุดท้ายของเซฟนี้ในลีชุนซูสตอรี่นะทดลองเต็มๆของลีชุนซูแล้วฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอให้สนุกขอให้มีความสุขการเล่นเกมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องของ Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ